สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีวันนี้นะคะเรายังอยู่บนรอยทางแห่งไสยเวทค่ะยังวนเวียนอยู่กับเรื่องความเชื่อความศรัทธาเหมือนกับชีวิตของเราค่ะครับชีวิตของเรานะคะซึ่งก็ยังคงวนเวียนอยู่กับเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้ในหลายๆเรื่องและบางทีก็ดูเหมือนว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปพิสูจน์นะครับปล่อย มันให้มันเป็นไปตามวิถีใช่เพราะมันก็มีเรื่องอื่นที่เราต้องทำอีกเยอะแยะมากมายครับแล้วเรื่องบางเรื่องที่อาจจะไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับชีวิตของเราบางทีก็แค่รับรู้ก็สนุกดีใช่แล้วก็วางท่าทีให้ถูกถ้าเรื่องนั้นๆไม่ได้มีผลทำให้ชีวิตของเราเดือดร้อนให้คุณให้โทษอะไรมากมายนักนะคะแต่คุณจิตรินว่าไหมว่าเรื่องอะไรที่มันพิสูจน์ไม่ได้เนี่ยมันมีเสน่ห์มันน่าค้นหาใช่ไหมใช่มันมีพื้นที่ให้เราได้จินตนาการครับได้ตั้งข้อสังเกตได้สงสัยอะไรที่มันชัดเจนเกินไปเนี่ยมันก็คืองานวิชาการโหนี่เหมือนงานเขียนแล้วนะพี่อะไรที่ชัดเจนเกินไปมันจะไม่มีเสน่ห์มันเป็นวิชาการครับแต่ถามว่ามันจำเป็นไหมในบางเรื่องมันจำเป็นมันจำเป็นต้องชัดเจนอย่างเรื่องโควิดอย่างเงี้ยค่ะมันควรจะชัดเจนและตอนนี้มันก็ยังไม่ชัดเจนนะโควิดก็ยังคงเป็นความลึกลับสำหรับมนุษย์อยู่ใช่ไหมครับเหมือนใครสักคนหนึ่งที่เราอยากทำความรู้จักเพื่อที่ว่าเราจะได้จัดการเขาได้แต่เราก็ยังไม่รู้จักเขาดีพอแล้วเขาก็เปลี่ยนแปลงตัวเองไปเรื่อยๆเราคิดว่าเขาเราคิดว่าเรารู้จักเขาดีแล้วเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนเสื้อนั่นนะสิแต่งหน้าใหม่ใส่วิกเออบางทีก็ไปสัญญกรรมอะไรอย่างเงี้ยเออคุณโควิดคะคุณจะเปลี่ยนตัวเองไปถึงไหนเราเหนื่อยแล้วนะเขาอาจจะมีญาติอยู่หลายประเทศมั้งเว้เดี๋ยวจากอินเดียมาอังกฤษมาแอฟริกาพบปะสังสรรค์กันอยู่เรื่อยครับแล้วก็ทำให้เรานี่โอ้โหวุ่นวายนะคะเดือดร้อนก็อาจจะต้องใช้เวลาสักระยะยาวๆมั้งคะในการที่จะทำความรู้จักเพื่อที่จะได้จัดการสักทีนะคะหรืออาจจะไม่มีวันนั้นเลยก็ได้นะเหมือนกับไวรัสก็เป็นไปได้ครับพี่ไวรัสเนี่ยเท่าที่ผ่านมามันก็ยังไม่มียาฆ่าไวรัสแบบที่สามารถจัดการได้เลยนะใช่มันก็มีแต่ยารักษาตามอาการเดี๋ยวปีใหม่ปีหน้าก็มีตัวใหม่มาอีกละค่ะไข้หวัดใหญ่อย่างนี้ค่ะเราก็ได้แต่เรียนรู้ในการที่จะอยู่กับเขาแล้วก็ป้องกันเขาไม่ให้มาทำอันตรายเราครับแต่ถามว่าเรารู้จักเขาดีไหมเขาชัดเจนแจ่มแจ้งแก่ใจเราไหมก็ไม่นะไม่รู้จักเท่าไหร่นะพอจะรู้จักเอ้าเฮ้ยเปลี่ยนไปอีกแล้วครับอะไรของแกเนี่ยแหมนี่ถ้าเกิดเป็นพนักงานบริษัทนะคะเขาต้องได้พนักงานดีเด่นแน่เลยค่ะทำไมครับพี่เอ้าก็เปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยๆปรับปรุงตัวเองตลอดเลยนะคะแล้วก็ทำในแง่ที่คุณเป็นเชื้อโรคเนี้ยครับคุณก็ต้องมีเป้าหมายในการที่จะแพร่เชื้อตัวเองก๊อปปี้ตัวเองให้ได้มากที่สุดใช่ไหมใช่แล้วดูสิว่าเขาทำผลงานได้ดีไหมล่ะคุณจิตเรนดีเกินไปครับใช่ไหมตอนนี้จะเป็น CEO แล้วครับตอนนี้โอ้โหครองโลกเลยทีเดียวนะคะครับสิ่งเล็กๆที่มีขนาดจิ๋วสุดแสนที่จะจิ๋วเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องบางเรื่องที่เรายังรู้จักไม่จริงเนี่ยมันก็มีความมีเสน่ห์อยู่ในนั้นนะคะวันนี้ก็เลยชวนเดินทางต่อค่ะเราจะมาคุยกันเรื่องอะไรครับพี่หลายเรื่องเลยนะคะวันนี้เนี่ยจะเริ่มต้นที่เรื่องนี้ดีไหมทำไมเวลาที่เราเห็นผีใช้คำพูดผิดขออภัยครับทำไมเวลาที่คนเห็นสิ่งที่ตัวเองคิดว่าเป็นผีคือเวลาที่คนเขาเล่าประสบการณ์ไอ้พวกที่เคยเห็นผีเนี่ยมันจะต้องมีประโยคนึงที่บอกว่าแล้วก็รู้สึกขนลุกเลยโอ้เสียวสันหลังวาบเออตัวเย็นเฉียบเลยเนี่ยอารมณ์จะออกประมาณเนี้ยเหมือนประมาณว่ามันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่ทำให้อุณหภูมิแถวนั้นลดลงมันเย็นครับยังไม่เคยเจอนะคะที่ใครบอกว่าโหก่อนที่เขาจะมานะร้อนตับมันร้อนตับแตกเลยเหงื่อออกเลยเงี้ยไม่ค่อยนะมีแต่เย็นวาบอะไรอย่างนั้นใช่ไหมทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นมันมีเหตุผลเป็นเหตุเป็นผลรองรับไหมวันนี้มีคำตอบนะคะคำตอบจากหนังสือเล่มนี้แต่จะเป็นคำตอบจริงๆหรือไม่เนี่ยอันนี้ไม่มีใครรู้
เป็นคำตอบทางไสยเวทด้วยใช่ไหมพี่ใช่แต่มันน่าสนใจครับแล้วก็น่าคิดทีเดียวว่าเออเฮ้ยมันก็เข้าเขานะครับทำไมเห็นผีถึงเป็นเช่นนั้นหรือว่าเรื่องของเปรตเรื่องของเปรตเคยได้ยินคำว่าเปรตใช่ไหมครับมือใหญ่เป็นใบลานปากเท่ารูเข็มเกิดจากการอะไรตีพ่อตีแม่อันนี้เด็กไทยได้รับการปลูกฝังมาเหมือนกันหมดครับโอ้รุ่นคุณจิตตรินนี่ก็ยังมีตรงนี้อยู่นะคะมีโปรแกรมนี้ยังคงทำงานใช่ครับก็เนี่ยตีพ่อตีแม่มือจะใหญ่เท่าใบลานด่าพ่อด่าแม่ตอนเด็กกลัวมากเลยนะพี่ปากจะเท่ารูเข็มกลัวกินข้าวไม่ได้ใช่เป็นเรื่องที่ทรมานมากสำหรับเด็กนะคะครับตอนนี้ก็ยังคงมีเด็กจำนวนนึงที่ถูกขู่แบบนี้ค่ะครับทำไมเปรตถึงเป็นเช่นนั้นทำไมถึงมีรูปร่างที่ดูแล้วไม่น่าจะพิสมัยเอาเสียเลยครับทั้งที่จริงๆแล้วการเป็นผีเนี่ยเขาหน้าที่จะเนรมิตรูปร่างได้ตามใจตัวเองใช่ไหมใช่คือในแง่ของความเป็นผีเนี่ยเรามองว่าคุณไม่ได้มีรูปร่างที่แบบคงที่เหมือนกับมนุษย์อะเหมือนคุณสามารถจะแปรเปลี่ยนรูปร่างได้ตามใจชอบเวลาที่เราเห็นหรือว่าได้อ่านรับรู้เรื่องผีในนิยายแต่ทำไมเปรตถึงมีรูปร่างที่เหมือนเดิมอ่ะคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงครับแล้วก็น่าเกลียดช่วยทำให้ตัวเองดูดีขึ้นมากว่านี้ไม่ได้เลยเหรออืมดูเป็นผีที่ไม่น่ามองแล้วก็ดูรันทดหดหู่นะคะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งคำถามเกี่ยวกับเรื่องเปรตเรื่องการเห็นผีแล้วก็เรื่องของธรรมเนียมในการฝังเสาหลักเมืองอ๋ออินจันมั่นคงอันนี้คุณจิตตรินเคยได้ยินใช่ไหมคะโอ้อันนี้เคยได้ยินบ่อยครับค่ะได้ยินมาว่าเวลาจะฝังเสาหลักเมืองเนี่ยเขาจะเอาคนจริงๆที่มีชื่อว่านายอินนายจันนายมั่นนายคงฝังไปพร้อมกับเสาหลักเมืองผลักลงไปแล้วก็เอาเสาเนี่ยตอกลงไปก็เรียบร้อยหลังจากนั้นก็เชื่อว่าวิญญาณก็จะทำการปกปักรักษาบ้านรักษาเมืองครับประเพณีนี้มีจริงหรือไม่นะคะในบ้านเรากรุงเทพมหานครเนี่ยพบหลักฐานยังไงบ้างอันนี้ก็ต้องว่ากันตามหลักฐานเพราะว่าตำนานหรือความเชื่อก็ว่ากันไปได้ทั้งนั้นแล้วก็มีเรื่องของเรื่องของนารีผลนารีผลที่ไม่ใช่มักกะรีผลใช่ไหมพี่เหมือนกันอ๋อเหมือนกันอันเดียวกันโอเคเรื่องของคนทรงเจ้าที่เราเคยคุยกันครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าทั้งหมดนี้เนี่ยนำข้อมูลมาจากหนังสือที่ชื่อว่ารอยทางแห่งไสยเวทค่ะเป็นการให้คำตอบทางวิชาการนะคะแต่ว่าเป็นวิชาการทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์โบราณคดีและมายาศาสตร์หรือไสยศาสตร์นะคะซึ่งก็เป็นศาสตร์ที่ทางวิทยาศาสตร์อาจจะพิสูจน์ลำบากหนังสือนี้เขียนโดยกิตติวัฒนมหาดค่ะสำนักพิมพ์สร้างสรรค์บุ๊คนะคะเป็นหนังสือหายากนะคะตอนนี้หลายคนอยากอ่านแต่รู้สึกว่าจะหมดมั้งอันนี้ต้องถามไปทางสำนักพิมพ์สร้างสรรค์บุ๊คคุณกิตติวัฒนมหาดก็เพิ่งจะจากโลกนี้ไปเมื่อวันที่15มิถุนายนค่ะก็น่าเสียดายอย่างยิ่งนะคะเป็นนักเทววิทยาที่เก่งมากนะคะคนหนึ่งของเมืองไทยเริ่มต้นที่เรื่องอะไรกันก่อนดีเอาเรื่องอินจันมั่นคงก่อนไหมพี่ดูเหมือนว่าคุณจิตตรินนี่จะสนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษคือมันเป็นเรื่องที่มีข้อมูลความเป็นจริงครับแล้วผมก็เลยอยากรู้ว่าทำไมมันถึงมีชุดความคิดนี้ขึ้นมาแล้วอีกอย่างนึงผมสงสัยอีก2ชื่อคืออินกับจันเนี่ยครับเพราะว่ามั่นคงเนี่ยมันตรงตัวใช่ใช่แต่อินจันเนี่ยผมไม่เข้าใจความหมายอันนี้สงสัยเหมือนกันครับเออเนาะพี่ก็สงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นอินเป็นจันใช่มั่นคงเนี่ยความหมายมันได้กับคอนเซปต์หรือว่าแนวคิดในการสร้างความมั่นคงของบ้านเมืองอินจันอันนี้สงสัยว่าเดี๋ยวอาจจะต้องจุดธูปถามคุณกิตติแล้วก็ให้ไปบอกคุณจิตตรินอย่ามาเลยครับไม่ได้สงสัยขนาดนั้น
ถ้างั้นไปที่เรื่องอินจันมั่นคงกันก่อนนะคะกับบทความในหนังสือรอยทางแห่งไสยเวทค่ะบทความเรื่องอินจันมั่นคงที่อาจจะให้คำตอบคุณจิตรินแล้วก็คุณผู้ฟังได้นี่นะคะเป็นบทความที่เขียนขึ้นในช่วงที่ละครเจ้ากรรมนายเวรกำลังใกล้จะอวสานค่ะประมาณปี2543นะคะซึ่งตอนนั้นคุณจิตรินก็น่าจะอายุสักประมาณเท่าไหร่คะปีเท่าไหร่นะครับพี่2543 5ขวบครับละครเรื่องนี้ดังมากๆค่ะคุณหมิวและลิตาเนี่ยโอ้เป็นนางเอกยุคนั้นนี่ number one แล้วก็เล่นดีมากๆด้วยครับนะคะเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยก็ได้พูดถึงประเพณีอย่างหนึ่งซึ่งก็ทำให้เกิดคำถามว่ามีจริงหรือเปล่าครับคือประเพณีการเอาคนที่มีชีวิตฝังทั้งเป็นในหลุมที่จะมีการตอกเสาหลักเมืองคุณกิติวัฒนมหาในฐานะที่เป็นผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็บอกว่าเขาเองเนี่ยได้รับคำถามบ่อยๆเขาก็บอกว่าถ้าว่ากันในเรื่องของตำนานนะเอาเรื่องตำนานก่อนครับเล่ากันว่าในการสร้างเมืองมีจริงค่ะที่จะต้องมีพิธีฝังเสาหลักเมืองเสามหาปราสาทตลอดจนเสาประตูเมืองทั้ง4ทิศโดยการเอาคนเป็นๆใส่ลงไปในหลุมนั้นแล้วก็ตอกเสาทับลงไปเพื่อให้เป็นผีเฝ้าประตูเมืองทำหน้าที่แจ้งข่าวป้องกันศัตรูแล้วก็ป้องกันทุกชีวิตในเมืองจากภัยพิบัติแล้วก็โรคร้ายรวมถึงการกระทำด้วยไสยศาสตร์ต่างๆพิธีกรรมนี้เนี่ยกำหนดเอาเฉพาะคนชื่ออินจันมั่นคงเขาจะส่งเจ้าพนักงานไปรองเรียกชื่อใครขานรับก็ถูกจับเอาไปฝังตามตำแหน่งดังกล่าวเขาก็จะตะโกนเรียกไปอะค่ะอินไอจันไอมั่นไอคงใครครับขึ้นมานี่ใช่ก็คือไปเพราะฉะนั้นในสมัยโบราณเนี่ยก็จะมีการห้ามลูกหลานนะคะว่าถ้าได้ยินใครร้องเรียกตอนกลางคืนอย่าขานรับเคยได้ยินไหมคะเคยได้ยินครับอย่าขานรับอย่าทักอันนี้เป็นก็เลยกลายเป็นกุศโลบายไม่แน่ใจแต่นึกถึงเรื่องนี้คือถ้าได้ยินอะไรที่มันผิดสังเกตหรือว่าได้ยินเสียงคนได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรมากระทบหลังคาครับอันนี้ก็ห้ามทักอันนั้นก็เป็นความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของการปล่อยของเขาบอกว่าถ้าไปทักเนี่ยเดี๋ยวของจะเข้าตัวคนที่เล่นของทางไสยศาสตร์เหมือนกับพอถึงเวลาเนี่ยจะต้องมีการปล่อยของอะแล้วถ้าเกิดเราไปทักมันก็จะเข้าเราอันนี้ก็เป็นความเชื่ออีกกลุ่มหนึ่งนะคะครับอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งทั้งสองกลุ่มเนี่ยอันตรายด้วยกันทั้งคู่ในความรู้สึกของคนโบราณครับทีนี้นอกจากการฝังคนทั้งเป็นเมื่อแรกสร้างพระนครแล้วเนี่ยหากมีการซ่อมประตูเมืองนะคะเขาก็บอกว่าจะมีการส่งเจ้าพนักงานออกไปยืนเรียกชื่อประตูเมืองที่จะซ่อมค่ะ คือต้องการซ่อมทำตามแบบเดิมใครได้ยินแล้วหันไปมองก็จะถูกจับและกำหนดเอา4คนเช่นกันคนทั้ง4เมื่อถูกจับมาแล้วจะได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีจากนั้นก็จะแห่ไปยังประตูเมืองที่จะซ่อมซึ่งมีการขุดหลุมเตรียมไว้เมื่อลงหลุมพระเจ้าแผ่นดินและข้าราชบริพารจะพากันไปทำความเคารพแก่คนทั้ง4แล้วพระเจ้าแผ่นดินก็จะตรัสสั่งให้รักษาประตูเมืองให้ดีแล้วก็ตัดเชือกปล่อยเสาลงไปทับถือว่าผู้ตายนั้นจะกลายเป็นผู้อันศักดิ์สิทธิ์พิธีกรรมที่น่าสยดสยองนี้ไม่ได้กำหนดเฉพาะแค่คนชื่ออินจันมั่นคงหรือว่าคนที่ถึงคราวเคราะห์เท่านั้นแต่ยังกำหนดเอาหญิงมีครรภ์ด้วยมีคำเล่าลือบางกระแสนะคะว่าในปี2177พระเจ้าแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาโปรดให้ซ่อมประตูเมืองใหม่ทั้งหมดและให้จับหญิงมีครรภ์เป็นจำนวนถึง68คนสำหรับฝังเสาละ2คนหญิงมีครรภ์ที่ไปรวบรวมมาได้จะถูกนำเข้าไปอยู่ในราชสำนักแล้วก็เลี้ยงดูอย่างผู้สูงศักดิ์เมื่อถึงกำหนดก็จับหญิงเหล่านั้นลงนอนงายในหลุมแล้วตอกเสาให้ปักทะลุท้อง
แต่ก่อนกำหนดพิธีกรรมนั้นเองมีหญิง5คนคลอดลูกในพระราชวังก็ทำให้บังเกิดความสลดสังเวชขึ้นทั่วไปออกยาท่านหนึ่งก็กราบทูลว่าชรอยเทพรักษ์ผู้เป็นประธานของพระองค์จะไม่เห็นด้วยในการที่จะจับหญิงใส่ทุกเสาประตูเห็นควรว่าจะทำพิธีแต่ที่ประตูชัยแห่งเดียวเท่านั้นพระเจ้าแผ่นดินก็ทรงมีรับสั่งให้คุมหญิงมีครรภ์ไว้4คนที่เหลือให้โกนผมกรีดศีรษะ2แฉกแล้วโปรดให้เจ้าพนักงานเนี่ยบอกกับหญิงเหล่านั้นว่าเทวดาได้มอบชีวิตของพวกนางไว้ในพระหัตถ์พระเจ้าแผ่นดินตัวจะต้องตายอยู่แล้วแต่พระเจ้าแผ่นดินทรงพระกรุณามากกว่าเทวดาให้หญิงทั้งหลายเหล่านี้กลับบ้านได้เว้นไว้แต่หญิง4คนนั้นให้เอาไปลงหลุมใต้เสาประตูชัยดังกำหนดไว้อันนี้คือตามตำนานครับฟังน่ากลัวเนาะน่ากลัวมากพี่กรีดขาดศีรษะเป็น2แฉกคือเหมือนกับอันนี้เดาดูนะเพราะว่ากรีดเสร็จแล้วปล่อยไปไม่น่าจะกรีดเยอะน่าจะกรีดเป็นเหมือนกับเป็นรอยให้เป็นแผลเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนทำตำหนิเอาไว้ผ่านวิธีนี้มาแล้วคุณกิตติก็บอกว่าเขาเองก็ไม่ทราบว่าในละครจะดำเนินตามพิธีกรรมที่น่าสะพึงกลัวนี้มากน้อยอย่างไรแต่ที่เล่ากันและบันทึกไว้มีเท่านี้ครับส่วนสำหรับคำถามที่ว่าพิธีกรรมนี้มีจริงหรือไม่เป็นเรื่องยากที่จะชี้ชัดทีนี้จากเรื่องของตำนานนะคะที่มีการบันทึกไว้ครับลองมาดูเรื่องของการขุดค้นทางโบราณคดีซึ่งถือเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ในทางในการขุดค้นทางโบราณคดีนะคะยังไม่เคยพบการฝังมนุษย์ไว้ตามตำแหน่งที่เป็นประตูเมืองค่ะเสาหลักเมืองหรือมหาปราสาทราชวังต่างๆยังไม่เคยเจอค่ะมันก็แปลกเนาะคือถ้าเกิดว่ามีการทำพิธีกรรมนี้จริงๆมันต้องมีซากมันต้องมีกระดูกอยู่ใต้เสารองรับเสาอยู่ใช่ไหมคือมันต้องมีอ่ะมันต้องขุดเจอที่ผ่านมายังไม่เคยขุดเจอเลยไม่เฉพาะแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะคะก่อนหน้านั้นก็ไม่เคยพบถามว่าแล้วเขาเจออะไรบ้างไหมเจอค่ะเขาเจอเครื่องรางอันเป็นมงคลต่างๆเช่นเจอเต่ากระดองหรือว่าเต่าทั้งตัวอะไรพี่บางทีก็จะมีการทำเป็นแผ่นเงินแผ่นทองตีเป็นรูปเต่ารูปราชสีซึ่งก็เหมือนกับผ่านการทำพิธีมีอำนาจคุ้มครองตามหลักมายาศาสตร์ที่เป็นฝ่ายมนต์ขาวคือพวกนี้เป็นเครื่องรางฝ่ายมนต์ขาวอันนี้คือสิ่งที่เจอนะคะแต่ถึงกระนั้นมีการวิเคราะห์กันอย่างนี้นะคะว่าพิธีกรรมแบบนี้ไม่น่าจะมีเพราะถึงแม้ว่าในทางไสยศาสตร์ที่มีมาในภูมิภาคนี้หมายถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะคะครับเป็นการยอมรับได้ที่จะมีคนเสียสละชีวิตหรือจริงๆเขาไม่ได้ยอมหรอกคือยอมสละชีวิตคนส่วนหนึ่งเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่เพราะว่าในสมัยโบราณไม่ได้มีการรณรงค์เรื่องสิทธิมนุษยชนเหมือนอย่างสมัยของเราใช่ไหมคะครับสมัยโบราณเนี่ยนอกเหนือจากพิธีกรรมแบบนี้ตามอินเดียหรือว่าแถวอเมริกาใต้อียิปต์ก็จะมีเรื่องของพิธีบูชายัญด้วยอันนั้นก็คือการสละชีวิตคนส่วนหนึ่งเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ตามความเชื่อครับแต่ก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าในการตั้งบ้านตั้งเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยค่ะเราเนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียและพิธีกรรมฝ่ายอินเดียนั้นไม่มีการฝังคนเป็นๆแต่อย่างใดคือเรารับพิธีกรรมมาจากทางโน้นครับแต่พอสืบค้นย้อนไปที่ต้นตำรับเขาไม่มีส่วนการตั้งเสาหลักเมืองแม้ว่าจะไม่ได้รับมาจากอินเดียแต่ในพิธีจริงๆเท่าที่มีการบันทึกไว้พบว่ามีแต่พิธีกรรมที่เป็นมงคลเพราะฉะนั้นจะไม่มีทางทำอะไรแบบนี้แน่นอนหรือเปล่ามันไม่เคยมีหลักฐานแต่ว่ามันมีมีตำนานครับเวลาขุดค้นก็จะเจอพวกวัตถุเครื่องรางที่เป็นพวกรูปแบบเป็นแผ่นทองรูปสัตว์รูปอะไรต่ออะไรที่
เป็นไปในทางความอุดมสมบูรณ์เป็นสิริมงคลเขาจะเจอแต่พวกนี้แต่ในแง่ของการขุดพบโครงกระดูกโครงกระดูกแม่ท้องหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่เคยเจอไม่เคยขุดพบเจอนะคะโอเคเสร็จไป2แง่มุมนะคะในแง่มุมของตำนานมีในแง่มุมของการขุดค้นหลักฐานเชิงประจักษ์ไม่เจอส่วนทางด้านมายาศาสตร์เขาว่าเอาไว้ว่าอย่างไรเอออันนี้ก็น่าสนใจครับในทางมายาศาสตร์ค่ะคุณกิตตินะคะซึ่งศึกษาในเรื่องนี้มาก็บอกว่าการฝังคนทั้งเป็นเพื่อสะกดวิญญาณให้คอยรักษาบ้านรักษาเมืองนั้นแม้จะทำได้จริงแต่น่าจะเป็นพิธีกรรมที่ไม่สำฤทธิ์ผล ลองเดาดูสิคะว่าเป็นเพราะอะไรผมอันนี้เดาจากครั้งที่เราคุยกันเรื่องพวกเขี้ยวเนาะพี่เขี้ยวงาน่าจะกรณีเดียวกันหรือเปล่าใช่ขนาดสัตว์เนี่ยเขาก็ยังโกรธแค้นถูกไหมครับคนเนี่ยต้องยิ่งกว่ายิ่งกว่าเพราะว่ามีขนาดของสมองการรับรู้ที่มากกว่าครับวิญญาณของผู้ตายก็ย่อมเต็มไปด้วยความโกรธแค้นแล้วคนที่โกรธแค้นใครจะไปรักษาบ้านรักษาเมืองให้ มาฆ่าฉันฉันยังไม่อยากตายสิ่งที่วิญญาณเหล่านั้นจะทำก็คือพยายามจะดิ้นรนให้เป็นอิสระจากอาคมที่สะกดอยู่เพื่อจะได้ไปผุดไปเกิดแค่นั้นเองคงไม่ได้มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพิทักษ์รักษานอกจากเขาจะยินยอมตัวเองจริงๆใช่ใช่ใช่นอกจากแบบทำใจได้แล้วก็ยินยอมแต่ในแง่ของความเป็นจริงแล้วเนี่ยคงยากเนาะพี่ถ้าเป็นเราเนาะเราก็โอเคเราอาจจะเข้าใจด้วยบริบทของสังคมยุคนั้นแต่ใจมันไม่อินอ่ะมันคงไม่มีใครอยากคงไม่รู้สึกอยากจะที่จะทุ่มเทใช่ไหมใช่ที่สำคัญคือถ้าเราไม่ได้เลือกที่จะตายแล้วเนี่ยมันยิ่งยากเลยเราแค่เผลอขานรับไปนิดเดียวครับจับเราลงหลุมแล้วเราไม่ได้ไปสบายนะพี่โดนต่อนั่นสิโหเป็นการตายที่ไม่โอเคเอาซะเลยนะคะครับผู้เขียนนะคะก็บอกต่อไปว่าแต่เขาเองก็ไม่ฟันธงนะว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเพียงคำเล่าลือเพราะเมื่อร้อยกว่าปีมานี้เองค่ะเหตุเกิดในเพื่อนบ้านเราทายซิประเทศไหนเดาว่ากัมพูชาครับพม่าค่ะในรัชสมัยของพระเจ้ามินดงกษัตริย์พม่าซึ่งเป็นรัชกาลก่อนที่อังกฤษจะเข้าไปปกครองพระเจ้ามินดงโปรดให้เอาคนจำนวน52คนฝังทั้งเป็นนะคะครับในพิธีก่อพระฤกษ์กำแพงโอ้โหและพระราชวังกรุงมันเดเลโอ้โหโดยใช้วิธีจัดละครกลางแจ้งแล้วก็เป่าประกาศให้คนมาดูจากนั้นล้อมจับคัดเอาเฉพาะคนที่เกิดวันอังคารกับวันเสาร์ค่ะคุณจิตรินคุณเกิดวันอะไรเกิดวันอาทิตย์ครับรอดรอดไปครับวันอังคารกับวันเสาร์เนี่ยในทางมายาศาสตร์เขาจะถือว่าเป็นวันแข็งครับเป็นวันที่เหมาะกับการทำพิธีกรรมในแง่มุมนี้ล้อมจับทั้งชายและหญิงค่ะมีเงื่อนไขด้วยนะคะถ้าชายกำหนดเฉพาะที่ร่างกายไม่มีรอยสักคือสมัยก่อนนี้คนเขานิยมสักกันเนาะใช่ผู้หญิงเอาเฉพาะที่ยังไม่เจาะหูปัญหาก็คือพระเจ้ามินดงทรงได้รับคตินี้มาจากไหนเจ้าพนักงานของพระองค์จะใช้ตำราหรือเวทมนต์คาถาบทใดมาประกอบพิธีกรรมเช่นนี้ให้ลุล่วงได้ถ้าหากว่าพิธีกรรมดังกล่าวไม่เคยมีการปฏิบัติจริงมาก่อนก็หมายถึงว่ามันต้องมีสืบทอดอาจจะมีคือที่พม่าเนี่ยเคยมีอันนี้แต่หลังจากนั้นนะคะลูกหลานของพระเจ้ามินดงพระโอรสของพระองค์80องค์ถูกพระเจ้าสีป่อหรือว่าพระเจ้าทีบอประหารชีวิตหมดทั้งสิ้นในปี2422หมายถึงโอรสของพระเจ้ามินดงเนี่ยค่ะตายหมดเลยหลังจากนั้นพม่าก็ตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษอันนี้ก็ไม่อยากจะอธิบายว่าเฮ้ยโหเป็นกฎแห่งกรรมทำนองนั้นหรือเปล่าแต่ว่าเหตุการณ์มันมาประจวบเหมาะกัน
ก็ไม่รู้ว่าจะให้คำตอบชัดเจนหรือเปล่านะคะแต่เรื่องบางเรื่องเนี่ยมันไม่สามารถจะฟันธงได้ก็ได้แต่แยกพูดทีละประเด็นประเด็นตำนานประเด็นหลักฐานที่พบประเด็นทางมายาศาสตร์ว่าเอาไว้ว่าอย่างไรครับหรือว่าเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไหมในประเทศเพื่อนบ้านของเรานี่คือรอยทางแห่งไสยเวทนะคะตามหารอยทางกับเรื่องอินจันมั่นคงนะคะหรือว่าการฝังคนทั้งเป็นในหลุมเสาหลักเมืองครับเรื่องนี้น่ากลัวนะตอนเด็กคุยกับเพื่อนแล้วแบบโอ้ยกลัวคนเป็นโรคกลัวที่แคบเนี่ยจะยิ่งกลัวมากเป็นพิเศษเพราะว่าจะต้องถูกผลักลงหลุมใช่ใช่โอ้ฆ่ากันให้ตายซะข้างนอกจะดีกว่าใช่หมดเรื่องหมดราวกันไปจากเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวมาที่เรื่องเปรตดีไหมดีเลยครับพี่เปรตนี่อยู่คู่กับเด็กไทยใช้คำนี้ได้ไหมเนี่ยใช่ค่ะแล้วก็เป็นคำด่าด้วยนะอ๋อโอเคเติมข้างหน้าเข้าไป IE ครับก็เป็นคำด่าที่อยู่คู่กับสังคมไทยมานานค่ะครับเดี๋ยวเรามารู้ความหมายกันสักนิดนึงนะคะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2นะคะกับการเดินบนรอยทางแห่งไสยเวทอันนี้เป็นชื่อหนังสือเลยค่ะครับเขียนโดยกิตติวัฒนมหาดนะคะซึ่งเป็นนักเทววิทยาเป็นนักประวัติศาสตร์นักโบราณคดีนะคะเรียนจบจากคณะโบราณคดีแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมกับเรื่องของเทววิทยาแล้วก็เรื่องของมายาศาสตร์ซึ่งเป็นเรื่องของวิชาการสาขาหนึ่งซึ่งลึกลับแล้วก็มีคนน้อยคนนะคะยากที่จะเข้าใจที่จะเข้าใจแต่ก็เป็นเรื่องที่มีเสน่ห์คนอยากรู้เรื่องเปรตเนี่ยถือเป็นเรื่องที่มีเสน่ห์ไหมเปรตนี่ผมเฉยๆครับเพราะว่าตอนเด็กๆออกแนวแบบกลัวกลัวมากกว่าไม่ใช่กลัวเปรตนะกลัวจะไปเป็นเปรตใช่ใช่ครับกลัวว่าตัวเองจะเป็นเปรตถูกขู่ไว้เยอะครับสมัยเด็กๆที่สุพรรณเนี่ยพ่อแม่จะชอบพาลูกไปที่วัดแห่งหนึ่งค่ะชื่อวัดไผ่โรงวัววัดไผ่โรงวัวอ่ะชื่อคุ้นๆเหมือนเคยได้ยินอยู่อำเภอสองพี่น้องคือเหมือนเป็นวิชาบังคับอะค่ะพ่อแม่จะต้องพาลูกไปเป็นสถานที่เรียนรู้เพื่อที่จะให้เป็นเด็กที่ว่านอนสอนง่ายได้ดีทีเดียวค่ะที่นั่นมีอะไรเหรอครับพี่วัดนี้นะคะจะมีรูปปั้นเปรตเป็นวัดที่มีการก่อสร้างภพภูมินรกสวรรค์ oh. จะมีรูปปั้นเปรตหลากหลายรูปแบบแล้วเขาทำแบบเอาจริงอะสยดสยองเหรอพี่โอ้โหสยดสยองมากนึกดูนะรูปปั้นเปรตสูงๆตัวสีขาวแล้วก็ใช้สีแดงเนี่ยทำเป็นหยดเลือดอ่ะโอ้ครับคือสำหรับเด็กๆเนี่ยนะคะมันน่ากลัวมากคุณจิตรินครับแล้วก็พ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะชอบพาเด็กๆไปเที่ยวคือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เป็นวัดดังเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเครื่องมืออย่างดีนะคะสำหรับพ่อแม่แล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่เอาไว้ขู่เด็กค่ะครับนี่ๆๆดูนี่เลยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเปรตตัวเนี้ยใบใหญ่ยังก็ใบตามือใหญ่ยังก็ใบตาลรู้ไหมทำอะไรมาก่อนตีพ่อตีแม่โอ้เด็กเขาจะแบบจริงเหรอเมื่อเช้าเพิ่งเผลอตีแม่ไปเนี่ยเนี่ยเห็นปากมันไหมปากมันเล็กมากกินอะไรก็กินไม่ได้ต่อให้มีอาหารมาอยู่ตรงหน้าก็กินไม่ได้รู้ไหมมันทำอะไรมันเถียงพ่อเถียงแม่โหเถียงก็ไม่ได้หรอแล้วก็มีเปรตอีกมากมายหลายตัวนะครับครับแบบจำฝังใจเลยว่าโหน่ากลัวจริงๆเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่นะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอสองพี่น้องค่ะแต่คิดว่าเด็กเดี๋ยวนี้คงไม่อินเหมือนเด็กสมัยก่อนเฉยๆว่าเด็กสมัยก่อนไม่มีสื่ออะไรอ่ะถ้าเด็กกว่าผมเนี่ยคงยิ่งไม่อินหนักเลยทำไมเหรอเพราะว่ารุ่นผมนะครับพอสักประถมเนี่ยจะเริ่มไม่เชื่อแล้วว่าเปรตมีจริงมีสื่อมีอะไรไหม
ไม่ค่อยมีครับเป็นคำบอกเล่าซะเยอะอ๋อแต่ละยุคแต่ละสมัยเนาะครับการรับรู้ของเด็กบางทีก็ไม่เหมือนกันเหมือนกันคือสมัยก่อนมันไม่มีสื่ออะไรเลยมีแค่ทีวีทีวีก็ไม่ได้มีมากช่องอย่างเดี๋ยวนี้ใช่หนังสือก็ไม่ได้มีให้อ่านเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะเด็กต่างจังหวัดอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีใช่เพราะฉะนั้นไปเห็นแค่นี้แล้วบวกกับคำบอกเล่าของผู้ใหญ่เนี่ยโอ้ยกลัวกันแบบว่าคนหัวลุกอะค่ะฝังจิตฝังใจกันเลยทีเดียวนะคะแต่เด็กเดี๋ยวนี้พอเห็นอย่างนั้นปุ๊บมาค้นในอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับมีข้อมูลหลากหลายแน่นอนค่ะความน่ากลัวมันก็คงลดทอนลงไปเยอะล่ะทีนี้มีบทความเกี่ยวกับเรื่องของเปรตนะคะซึ่งน่าสนใจค่ะเพราะว่าเขาอธิบายแบบวิชาการมีเหตุมีผลนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคำถามที่ว่าทำไมเปรตจึงมีรูปเขาใช้คำว่ารูปปรากฏไม่ใช่รูปร่างนะรูปปรากฏรูปที่เราเห็นใช่ที่พิลึกพิลั่นกว่าผีอื่นๆและทำไมต้องทำกิริยาแปลกๆโบกมือไปมาเพื่อขอส่วนบุญทำไมถึงเป็นแบบนั้นเขาก็มีคำตอบมีใช้คำว่าคำอธิบายก็แล้วกันมีคำอธิบายนะคะซึ่งก็น่าสนใจก่อนที่จะไปฟังเรื่องเปรตนะคะอัปเดตกันสักนิดนึงนะว่าตอนนี้คุณสามารถใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่ได้ทางไหนบ้างแล้วถ้าติดตามฟังรายการสนใจอยากจะพูดคุยทักทายนะคะก็สามารถที่จะพูดคุยทักทายติดต่อกันมาได้เสนอแนะเรื่องใหม่กันมาได้มี3ช่องทางเหมือนเดิมค่ะครับผม3ช่องทางทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ใครฟังทาง YouTube ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับส่วนใน YouTube ตอนนี้ถึงเรื่องอะไรแล้วนะคะตอนนี้เราก็ยังวนเวียนอยู่กับนักสืบกาลิเลโอครับพี่ยังเป็นกาลิเลโออยู่นะคะแล้วก็หลายคนก็บอกว่ากำลังติดตามอย่างสนุกสนานเราไปฟังเรื่องเปรตกันเลยก็แล้วกันนะคะครับไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องนี้ก็ตามเดี๋ยวลองฟังดูว่าเขามีคำอธิบายเป็นเหตุเป็นผลเป็นวิชาการอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้คือเรื่องเปรตนี้เนี่ยคุณกิตติวัฒนมหาก็บอกว่าในหลักการทางวิชาการของเขาเนี่ยนะคะเปรตเป็นรูปปรากฏทางวิญญาณหรือว่าเป็นผีชนิดหนึ่งที่แปลกประหลาดกว่าผีทั่วไปแต่ความแปลกประหลาดนี้ก็ไม่ถึงกับพิสดารเหมือนกับเรื่องที่เราได้ยินเขาเล่าต่อๆกันมาจากประสบการณ์นะคะของคุณกิตติผู้เขียนเขาก็บอกว่าที่เคยมีผู้คนบอกว่าเคยเห็นเปรตตัวจริงเนี่ยเมื่อมีการตรวจสอบดูแล้วจะพบว่าขนาดตัวไม่สูงมากนักแต่รูปร่างเนี่ยพิลึกพิลั่นกว่าผีอื่นจะออกแนวผอมสูงมีเสียงหวีดหวิวมีการโบกมือไปมาคำถามก็คือทำไมเปรตจึงมีรูปปรากฏที่พิลึกพิลั่นทำไมต้องทำกิริยาแปลกๆทำไมต้องโบกมือไปมาคุณกิติก็เลยบอกว่าขอเปรียบเทียบอย่างนี้ก่อนก็แล้วกันตามปกติค่ะวิญญาณของคนเราเนี่ยจะประกอบด้วยกลุ่มพลังงานที่เรามองไม่เห็นเมื่อเป็นพลังงานจึงไม่สามารถจะสื่อสารด้วยวิธีการของคนปกติที่มีรูปกายเป็นสสารได้อันนี้ว่ากันด้วยเรื่องของสสารและพลังงานนะคะร่างกายเป็นสสารจิตใจวิญญาณเป็นพลังงานเพราะฉะนั้นเขาไม่มีสสารครับเขามีแต่พลังงานเมื่อเขาต้องการจะสื่อสารกับคนที่อยู่ในรูปของสสารเขาก็เลยต้องมีวิธีการเขาเลยต้องหาวิธีการวิธีการแรกนะคะเมื่อวิญญาณต้องการติดต่อกับคนที่ยังคงมีชีวิตอยู่
พูดง่ายๆเวลาที่ผีจะมาหาเราอะค่ะถ้าเราบอกว่าวิญญาณคือผีนะครับแบบแรกติดต่อกันทางจิตค่ะทั้งในระหว่างที่ผู้ซึ่งวิญญาณต้องการจะติดต่อนั้นกำลังนั่งสมาธิหรือกำลังนอนหลับถ้ากำลังนั่งสมาธิก็เหมือนกับเป็นช่วงที่จิตสงบจิตมนุษย์ก็เหมือนกับกลายเป็นเครื่องรับชั้นดีสามารถจะรับคลื่นที่มีความถี่แตกต่างไปจากความถี่ปกติได้แต่ถ้าเกิดคนคนนั้นไม่สามารถที่จะอยู่ในสมาธิหรือว่าอยู่ในระดับคลื่นที่กำลังนั่งสมาธิได้ผีก็จะใช้วิธีสื่อสารทางความฝันค่ะอย่างเช่นโหแบบเดี๋ยวจะไปหาป๊อปซะหน่อยแต่ป๊อปมันไม่นั่งสมาธิเอาไงดีไปตอนหลับแล้วกันไปตอนหลับแล้วกันเดี๋ยวทำให้มันฝันอะไรเพราะว่าตอนหลับเราก็เหมือนเข้าสมาธิรูปแบบนึงใช่อันนี้ก็เป็นวิธีแรกคือติดต่อกันทางจิตนะคะแบบที่สองค่ะรวบรวมพลังความร้อนในอากาศรอบตัวมาสร้างให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นและนั่นเองนะคะที่จะทำให้คนเห็นผีรู้สึกว่าอากาศรอบตัวเนี่ยมันเย็นลงก็เลยตอบคำถามที่เราสงสัยตอนแรกอากาศรอบตัวจะเย็นลงก่อนที่จะเห็นเนื่องจากความร้อนถูกดึงไปใช้นั่นเองค่ะดึงไปเป็นพลังงานก็แสดงว่าผีเนี่ยเขาก็ต้องใช้ความพยายามนะครับในการที่จะมาพบกับเราไม่ใช่ง่ายๆนะคะนี่ถ้าจะเรียกผีก็จุดไฟไว้อย่างนี้ได้ไหมครับคุณจิตรินก็ต้องลองนะแล้วมาเล่าให้ฟังครับแต่ก็พอจะนึกภาพออกนะพี่แบบเวลาในอันนี้พูดถึงแค่ในหนังอันนี้พูดถึงในหนังอ่ะโอเคเพราะในหนังเขาก็ต้องหาข้อมูลใช่ไหมครับในหนังเนี่ยเวลาผีจะออกส่วนใหญ่อีกหนึ่งสัญญาณก็คือไฟดับอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็เป็นสัญญาอย่างหนึ่งครับจะไม่มีที่แบบว่าโอ้ไฟวังสว่างน้อยมากในขณะที่เรากำลังนอนอยู่จู่ๆไฟก็ติดสว่างจ้าขึ้นไปทางบ้านแล้วผีก็มาถ้าอันนี้ไม่ใช่ถ้าอารมณ์แบบไฟติดเนี่ยจะไม่ติดแบบปกติมันต้องติดๆดับๆใช่ๆให้รู้ว่าฉันสมาแล้วนะอันนี้ไม่ใช่ปกตินะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของไฟดับทำให้มืดใช่แล้วก็ต้องเป็นเหมือนนั่นแหละจะมากับความเย็นครับเนื่องจากความร้อนถูกดึงไปใช้ในการที่ผีเนี่ยเอาพลังงานเนี่ยมาสร้างเป็นรูปเป็นร่างขึ้นเพราะว่าผีไม่ได้มีรูปร่างไม่ได้มีสสารเหมือนกับมนุษย์นี่คือแบบที่2นะคะครับมีบางคนบอกว่าเวลาที่เขาจะตัดสินว่าสิ่งที่เขาเห็นสิ่งที่เขาได้ยินสิ่งที่เขาได้กลิ่นมาจากการได้พบกับผีจริงๆหรือมาจากการอุปทานเขาบอกว่าเขาจะใช้ความรู้สึกอันนี้ค่ะความเย็นใช่คือเขาบอกว่าอันนี้หมายถึงเป็นพวกนักเห็นผีมืออาชีพนะนักเห็นผีเขาจะบอกว่าถ้าสมมติมันเป็นจริงๆเนี่ยเขาจะรู้สึกเย็นเย็นจริงๆเย็นวูบว่าแบบยังไม่มีสาเหตุครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่ได้มีอาการตรงนี้เนี่ยเป็นไปได้ว่าบางทีก็คิดไปเองอาจจะเป็นเสียงนกร้องเสียงลมเสียงประตูกระทบอะไรที่มันสารพัดสารพันจะเป็นไปได้เขาบอกว่าถ้าของจริงเนี่ยมันจะเย็นเยือกถ้าอย่างนั้นก็เตรียมตัวเขาบอกเตรียมตัวแบบที่3นะคะเป็นลักษณะเดียวกับแบบที่2ค่ะแต่จะทำให้เห็นเฉพาะจากเงาสะท้อนในกระจกหรือปรากฏในฟิล์มที่ล้างแล้วโดยขณะที่บันทึกภาพผู้บันทึกภาพมองไม่เห็นรูปปรากฏดังกล่าวอันนี้คือผ่านสื่อครับนึกถึงอะไรบ้างนึกถึงพวกภาพถ่ายติดวิญญาณใช่ๆซึ่งคนถ่ายก็มักจะอ้างว่าเฮ้ยตอนถ่ายเนี่ยไม่เห็นไม่เห็นใครไม่มีใครอยู่ตรงนั้นอันนี้ของพี่ก็มีเหมือนกันเหรอพี่ถ่ายรูปตอนเด็กๆพอล้างออกมาเนี่ยมีรูปของเด็กผู้ชายนั่งอยู่นั่งอยู่ใช่ซ้อนกันเลยฮะโอ้โหยังมีภาพอยู่เลยปรากฏว่าฟิล์มมันซ้อนกันโอเคจบเลยความสยองที่ปูมาคือก่อนหน้านี้ก็กลัวเหรอพี่คือมันฟิล์มมันซ้อนกันครับ
ตอนแรกๆก็ตกใจแม่บอกอ๋อฟิล์มมันซ้อนกันคือสมัยก่อนเขาล้างฟิล์มใช่ไหมครับโหลดทับกันแต่อันนั้นก็ดูหลอนดีเหมือนกันนะคือสามารถที่จะเอามาแบบหลอกคนกลัวผีได้เลยครับเพราะฉะนั้นในส่วนของเปรตเนี่ยมักใช้รูปปรากฏในแบบที่2และแบบที่3ค่ะแต่เหตุที่รูปปรากฏของเปรตมีลักษณะผิดสัดส่วนคือตัวสูงแขนขายาวมือไม้ใหญ่นะคะเป็นเพราะสภาพทางวิญญาณของเปรตเองอันนี้งงไหมคะสภาพทางวิญญาณของเปรตไม่ค่อยเข้าใจครับพี่โอเคงั้นฟังต่อนะคะคุณกิติบอกว่าข้อนี้เข้าใจได้ไม่ยากถ้าเราลองนึกว่าเมื่อวิญญาณเป็นพลังงานวิญญาณก็ต้องทำสิ่งต่างๆโดยใช้พลังงานแม้แต่การคงสภาพของวิญญาณนั้นด้วยทีนี้ถามว่าพลังงานเหล่านั้นวิญญาณได้มาจากไหนพลังงานนั้นนะคะได้มาจากไหนคำตอบก็คือก็ได้มาจากพลังงานของสิ่งซึ่งวิญญาณได้กระทำไปในขณะที่ยังมีชีวิตอ๋อก็คือเหมือนกรรมอย่างนี้เหรอพี่ใช่คือพลังงานแห่งความดีและความชั่วพลังฝ่ายดีจะเกิดจากการทำความดีหรือที่เรียกว่าบุญสังเกตง่ายๆเมื่อทำดีเมื่อทำบุญต่อให้ไม่มีใครมาบอกไม่มีใครมาชมจิตใจของเราก็จะสดชื่นแจ่มใสอันนี้ก็จะเป็นเพราะพลังแห่งความดีเข้าไปอยู่ในวิญญาณของเรามันเหมือนกับว่าพอทำอะไรดีๆเรารู้สึกใช่ไหมเวลาที่เราทำอะไรดีๆมันจะรู้สึกสบายใจ อันนี้ถ้าคิดในแง่ของวิทยาศาสตร์มันคือพลังงานพลังงานบวกครับแล้วมันก็จะเรคคอร์ดลงไปไม่หายพลังงานแห่งความดีนี้ก็จะทำให้วิญญาณของเราที่ต้องพ้นร่างเมื่อสิ้นอายุไขสามารถเดินทางผ่านโลกหลังความตายไปยังชาติภพใหม่ที่ดีกว่าเดิมนั่นคือการเกิดใหม่ของเราจะดีกว่าชาติที่แล้วแค่ไหนขึ้นกับสิ่งที่เราได้สร้างพลังงานมานั่นเองและระหว่างที่เรายังไม่ได้ไปเกิดใหม่พลังสายบวกเนี่ยนะคะก็จะช่วยรักษาสภาพความแข็งแรงทางวิญญาณเอาไว้และวิญญาณที่แข็งแรงกว่าย่อมสามารถเลือกชีวิตใหม่ที่ดีกว่าวิญญาณที่อ่อนแออ๋อมันเลยเป็นที่มาของคนทำดีอันนี้เป็นกฎธรรมชาติคนทำดีได้ไปสวรรค์อย่างนี้หรือเปล่าพี่ก็สามารถบอกแบบนั้นได้นะใช่ไหมคือเหมือนกับว่าเป็นคำอธิบายแล้วแต่ว่าจะอธิบายด้วยชุดภาษาไหนในแง่มุมไหนใช่ไหมครับถ้าทางศาสนาก็จะบอกแบบนั้นแต่ถ้าพูดถึงในแง่ของพลังงานเรื่องของสสารอันนี้มันก็น่าคิดนะด้วยเหตุนี้ค่ะเปรตจึงไม่เป็นอื่นใดนอกจากวิญญาณของคนที่เมื่อยังมีชีวิตอยู่ทำชั่วเอาไว้อย่างมากมายเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าเขาได้เรคคอร์ดพลังงานลบอ่ะเช่นคำสาปแช่งของคนอาจจะไปทำร้ายคนไปเบียดเบียนคนอาจจะไปฆ่าคนอาจจะไปโกงคนก็ถูกคนกล่นด่าพลังงานพวกนี้ก็จะเรคคอร์ดเข้ามาวิญญาณก็จะมีพลังฝ่ายดีที่จะรักษาสภาพของตนเองน้อยกว่าคนอื่นในขณะที่พลังงานฝ่ายความชั่วเนี่ยมีมากกว่าพลังแห่งความชั่วก็จะกัดกร่อนไปเรื่อยๆวิญญาณนั้นก็อ่อนแอลงทุกวันดังนั้นวิธีเดียวที่จะรักษาสภาพทางวิญญาณให้มีพละกำลังพอที่จะไปเกิดใหม่ในภพภูมิใหม่คือต้องไปขอค่ะไปอ้อนวอนขอเศษพลังแห่งความดีของคนอื่นหรือที่เราเรียกว่าเปรตมาขอส่วนบุญใช่ไหมเหมือนกับส่วนบุญนั้นเป็นอาหารทางจิตวิญญาณที่จะประทับประทังตนเองให้พออยู่ไปวันๆก็เหมือนกับว่าถ้าเราไม่มีอะไรกินเราก็ต้องไปขอข้าวเขากินครับแต่เปรตเขาไม่ได้กินข้าวเขากินแบบบุญเขากินพลังงานครับแต่เมื่อตัววิญญาณเองก็อ่อนแอเมื่อพยายามจะสร้างรูปปรากฏเพื่อที่จะสื่อสารกับมนุษย์ว่าเฮ้ยขออาหารขอส่วนบุญฉันหน่อยเขาก็ไม่สามารถที่จะเนรมิตตัวเองหรือว่าสร้างรูปปรากฏตัวเองให้มาในรูปแบบที่ดูแล้วน่ามองอะเนาะผมว่าเขาไม่มีพลังงานเพราะเขาก็ไม่มีพลังงานคือเหมือนกับคนที่จะมาขอเงินว่าขอฉัน
เอาเงินไปซื้อเสื้อผ้าดีๆหน่อยได้ไหมเพราะว่าเสื้อผ้าที่ฉันมีอยู่อ่ะตอนนี้ขาดมาแล้วใช่แต่ทีนี้พอคนเห็นก็หูตายแล้วโทรมจริงๆเลยสกปรกไม่กล้าให้ไม่กล้าให้ไม่กล้าเข้าใกล้ทำไมไม่ใส่เสื้อผ้าดีๆกว่านี้ก็ฉันไม่มีก็เลยมาขอก็เลยมาในรูปแบบที่น่าขนลุกครับจนผู้คนก็มักจะวิ่งหนีใช่ไหมใช่มาพูดอย่างนี้เราเข้าใจขึ้นเยอะนะในเชิงสายเวทเนาะมันเป็นเหตุเป็นผลกันครับดังนั้นนะคะพอไปขอเขากลัวเขาก็หนีก็ไม่ได้ก็เลยยิ่งอดใหญ่ความพลังงานด้านไม่ดีเนี่ยก็จะยิ่งกัดกร่อนไปเรื่อยๆรูปที่ปรากฏก็ยิ่งน่ารังเกียจไปเรื่อยๆครับการสื่อสารด้วยภาษากายที่พอจะทำให้คนอื่นเข้าใจได้ก็ยิ่งทำไม่ได้ได้แต่ส่งเสียงหวิดวิวโบกไม้โบกมือขอความเมตตาวิญญาณก็ถูกทำลายไปทุกวันนี่คือสภาวะแห่งความทรมานที่คนสมัยก่อนเรียกว่าตกนรกคือไม่ต้องไปตกที่ไหนเลยแค่นี้ก็ทุกข์จะตายอยู่แล้วมีบ้างไหมคะที่คนเห็นเปรตแล้วก็ยืนมองแล้วก็บอกเฮ้ยโอเคเท่หรือว่าตกลงคุณมาขอส่วนบุญใช่ไหมเดี๋ยวผมแบ่งให้นะเชื่ออะไรไม่มีทางเป็นยังไงบ้างน้อยคนนักสบายดีไหมหรือตอนนี้แบบอดอยากมานานแค่ไหนแล้วตอนเป็นคนอยู่เนี่ยอยู่แถวไหนคือคงไม่มานั่งสัมภาษณ์กันคงไม่มีส่วนใหญ่ก็จะวิ่งจั่นกันทางนั้นใช่ไหมคะครับอันนี้คือคำอธิบายนะคะใช้คำว่าคำอธิบายก็แล้วกันอาจจะไม่ได้เป็นคำตอบสำหรับทุกคนสักทีเดียวแต่ว่าเป็นคำอธิบายหนึ่งของนักเทววิทยาหรือว่านักมายาศาสตร์นะคะที่เขาอธิบายในแง่มุมของมายาศาสตร์ฟังแล้วยังรู้สึกกลัวเปรตอยู่ไหมคะก็ยังกลัวอยู่นะคือถ้าเจอก็คงก็กลัวก็คงกลัวโดยสัญชาตญาณใช่เราก็คงไม่สามารถเอาความรู้แล้วก็นั่งมองเปรตแบบนิ่งๆได้ใช่ไหมคะถ้าเจอแบบนั้นแต่หลังจากที่โอเคหลังจากเจอแล้วเราก็อาจจะทำบุญหรือว่าทำอะไรเนี่ยส่งไปให้ถ้าในแง่มุมนี้เป็นความจริงครับเขาก็อาจจะได้รับไปเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าการเป็นเปรตนี่คือเป็นคนจนเนาะคือเป็นคนที่จนยากจนข้นแค้นจริงๆอ่ะไม่มีแม้กระทั่งพลังงานที่จะสร้างร่างกายตัวเองขึ้นมาครับคือน่าเห็นใจสุดๆทีนี้จะมาถึงเรื่องของคนทรงเจ้าจะทันมินี่หรือเราเก็บไว้ตอนหน้าไหมครับพี่เก็บไว้ตอนหน้าก็ได้นะคะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราใช้เวลาที่เหลือนี่มีข้อความอะไรไหมคะสำหรับทาง YouTube นะครับค่ะ หรือไม่ก็ทบทวนกันอีกทีหนึ่งว่าทาง YouTube ตอนนี้เนี่ยเรามีเรื่องอะไรบ้างนะคะครับที่คุณสามารถจะไปติดตามทาง YouTube ได้สำหรับตอนหน้าเดี๋ยวอีกสักตอนหนึ่งก็แล้วกันนะคะสำหรับรอยทางแห่งไสยเวทก็จะมีเรื่องคนทรงเจ้าเป็นคำอธิบายครับว่าคนทรงเจ้าในปัจจุบันที่มีกันอยู่เนี่ยนะคะทางมายาศาสตร์เขาแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภทไอ้ที่จริงเนี่ยคนทรงนี่มีประเภทด้วยเหรอพี่มีประเภทค่ะโอ้ว่าเป็นประเภทไหนครับประเภทที่จริงก็ยังมีการแบ่งอีกนะว่าจริงแบบไหนหมายถึงทรงจริงแต่ว่าไม่ได้จริงอย่างที่เราเห็นอย่างที่เขาบอกเราคือมันมีแบ่งซับซ้อนไปอีกตอนนี้น่าจะมีคนสนใจเรื่องคนทรงเจ้าหลายคนครับพี่เพราะว่าช่วงนี้กระแสหนังใหม่ของค่ายหนึ่งของประเทศไทยครับเขาว่าด้วยเรื่องคนทรงนี่แหละพี่อ๋อเหรอใช่ชื่อหนังว่าร่างทรงครับโอ้น่าสนใจถ้างั้นต้องคุยเลยเรื่องนี้ครับเรื่องนี้นะคะเขาเขียนเอาไว้ก็ก็พอสมควรนะมันมีคำอธิบายที่น่าคิดทีเดียวครับคือทั้งในส่วนของคนที่มีการประทับทรงจริงๆกับคนที่หลอกลวงอ่ะครับมีการแบ่งเป็นกลุ่มย่อยไปอีกประทับทรงในที่นี้เนี่ยหมายถึง
คืออันนี้เราก็ไม่รู้นะว่ามันเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่าเพราะเราก็ไม่เคยเป็นครับแล้วเราก็ไม่สามารถจะรู้ได้แต่ประมาณว่าถ้าคิดในแง่ของสสารพลังงานก็คือมีพลังงานจากภายนอกเข้ามาในร่างกายของเราแล้วก็มาคอนโทรลแบบเหมือนร่างกายของเราเป็นฮาร์ดแวร์อ๋อเป็นเครื่องรับเราเนี่ยมีซอฟต์แวร์กับฮาร์ดแวร์ใช่ไหมคะครับแต่เราไม่รู้วิธีที่เราจะถอดซอฟต์แวร์ของเราออกใช่ๆๆแต่ปรากฏว่ามีคนที่คือเขาอ่ะมีซอฟต์แวร์แต่เขาไม่มีฮาร์ดแวร์ครับแล้วเขาก็เอาซอฟต์แวร์เขารู้วิธีที่จะมาใช้ซอฟต์แวร์ของคนอื่นเหมือนมาแฮกใช่อารมณ์เหมือนแฮกอ่ะแต่ว่าไอ้สิ่งที่แฮกอ่ะไม่ใช่ไลน์ไม่ใช่เฟซมันคือร่างกายแล้วเขาก็มาสวมทับอยู่คอนเซปต์เดียวกับเดอะแมทริกเลยครับพี่คือแฮกเกอร์อ่ะครับแต่มันคือการแฮกชีวิตแต่ในการแฮกนี้นะคะเวลาที่เขาแฮกแล้วเขาก็จะบอกว่าเขาคือใครเขาคือเทพโน่นเทพนี่จริงหรือเปล่ามีคำอธิบายทางมายาศาสตร์นะคะโอเคเอาเป็นว่าตอนหน้าจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับคำอธิบายที่น่าสนใจแล้วก็น่าคิดเกี่ยวกับเรื่องของการทรงเจ้านะคะครับซึ่งความเชื่อแล้วก็พิธีกรรมทรงเจ้าเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะเมืองไทยโอ้มากมายหลายประเทศไปอังกฤษไปฝรั่งเศสนะคะตามสถานีรถไฟบางทีเขาก็จะมีแผ่นโฆษณาที่พี่หมีเคยเล่าใช่ๆเขาใช้คำว่ามีเดียมมีปัญหาต้องการจะปรึกษาเรื่องครอบครัวเรื่องของการงงการงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีซีรีส์ที่ชื่อว่า The Medium ด้วยนะพี่ครับเกี่ยวกับทรงเจ้านี่แหละนั่นเลยคือฝรั่งก็มีนะคะมีการทรงเจ้าเกาหลีก็มีค่ะอ๋อใช่เกาหลีก็มีคนทรงเม็กซิโกก็มีครับโอ้เม็กซิโกหรือว่าแถวอเมริกาใต้นี่โอ้โหสุดๆเลยสุดๆเลยนะคะครับเพราะฉะนั้นพิธีกรรมแบบนี้ศาสตร์แบบนี้จะใช้คำว่าความเชื่อคือเขาเป็นศาสตร์กันเลยนะครับอเมริกาใต้นี่เป็นเรื่องเป็นราวเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนหน้ากลับมาคุยกันก็แล้วกันนะคะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจหนังสือที่เอามาเล่าให้ฟังนะคะติดต่อไปที่สำนักพิมพ์สร้างสรรค์บุ๊กค่ะสำนักพิมพ์สร้างสรรค์บุ๊กส์นะคะกับหนังสือที่ชื่อว่ารอยทางแห่งไสยเวทกิตติวัฒนมหาดนะคะหน้าปกเขียนโปรยเอาไว้ว่ามนต์ดำมนต์ขาวใช้ศรัทธาเป็นคำอธิบายหรือใช้ความงมงายเป็นคำตอบพบส่วนหนึ่งของการคลี่คลายคำถามหรือข้อสงสัยจากหนึ่งในผู้รู้จริงทางไสยเวทของเมืองไทยนะคะแล้วก็หน้าปกหลังค่ะบอกว่าพลังแห่งความดีนี่แหละที่จะช่วยให้วิญญาณของเราที่ต้องพ้นจากร่างเมื่อสิ้นอายุขัยแล้วสามารถเดินทางผ่านโลกหลังความตายไปยังชาติภพใหม่ที่ดีกว่าเดิมนั่นคือการเกิดใหม่ของเราจะดีกว่าชาติที่แล้วแค่ไหนขึ้นกับสิ่งที่เราได้ทำมานั่นเองและระหว่างที่เรายังไม่เกิดใหม่พลังความดีนี้แหละที่จะช่วยรักษาสภาพความแข็งแรงทางวิญญาณไว้และวิญญาณที่แข็งแรงย่อมสามารถเลือกชีวิตใหม่ที่ดีกว่าวิญญาณที่อ่อนแอนี่เป็นกฎธรรมชาติก็ฝากทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยข้อความนี้นะคะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง